ครับผมนะวันนี้เราก็มากันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะเราก็จะมาเล่นเกมทายภาคสุภาษิตไทย9ภาคครับผมสุภาษิตไทยใช่ครับผมน้องๆเคยได้ยินกันไหมสุภาษิตไทยนะครับมีเยอะแยะมากมายนะอย่างเช่นกบในกะลานะครับขี่ช้างจับตะกั่วแตนนะครับหรืออะไรอีกมากมายพ่อจะไม่พูดยาวไปกว่านี้เพราะเหมือนเป็นการสปอยเดี๋ยวเป็นการสปอยนะครับผมเกลือเป็นหนอนใช่หนอนเป็นเกลือเอาละครับผมวันนี้นะเราจะมาเล่นกันทั้งหมด9ภาพนะครับแล้วน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับ9ภาพเนี่ยพ่อจะให้น้องๆเนี่ยช่วยกันตอบด้วยนะครับว่า9ภาพเนี่ยน้องๆตอบได้คนละกี่ภาพแต่ละ1ภาพก็จะให้เวลาทั้งหมด30วินาทีนะครับแล้วก็ให้ตอบใครที่ตอบถูกเยอะที่สุดถือเป็นผู้ชนะใครตอบถูกน้อยที่สุดนั่นคือผู้แพ้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ตอบถูกเยอะที่สุดแล้วก็มีคนเสมอกัน2คนคนที่ตอบถูกเยอะที่สุดจะเป็นคนที่ทาแป้งให้กับคนที่ตอบไม่ถูกนะครับน้องอยู่กับแม่โดนเย่เย่ไม่ใช่แล้วแม่งั้นเดี๋ยวเราไปโดนว่าสุภาษิตไทยทั้ง9ภาพนะครับมีคำว่าอะไรบ้างนะครับพี่เฟรมครับเปิดรูปแรกเลยครับผมพร้อมไหมครับผมเริ่มครับ30วินาทีนะครับน้องๆทางบ้านคิดว่าภาพนี้คืออะไรเอ๊ะรู้สึกว่าเหมือนมันจะง่ายเลยนะภาพไม่ง่ายอะไรนะเขียนตามตัวเอาละครับจะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะค่ะหมดเวลาครับผมค่ะเอาละครับภาพแรกรู้สึกว่ากระยิ่มยิ้มย่องกันหน้าดูเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับพี่ฟิล์มตอบว่าอะไรเอ่ยภาพแรกกิ้งก่าได้ทองค่ะตามตัวเลยหนูก็เขียนว่ากิ้งก่าได้ทองกิ้งก่าได้ทองค่ะครับใช่รู้ไหมคำว่ากิ้งก่าได้ทองเนี่ยแปลว่าอะไรง่ายๆเลยนะครับเขาบอกว่าได้ดีแล้วลืมตัวครับผมเหมือนกิ้งก่าที่ได้ทองนะครับเอาละครับนี่คือคำเฉลยของเรานะถูกต้องทั้งสามคนเลยนั่นก็คือกิ้งก่าได้ทองหนูเดาหมดเลยครับผมพี่ฟิล์มมาเดี๋ยวเรามาดูรูปที่สองกันเลยนะครับค่ะค่ะกดแล้วนะคะเป็นสองสามงงนี่งงตั้งใจมากเนี่ยตอนนี้พี่ทีมยังไม่รู้ว่าคือภาพอะไรเฮ้ยไว้ขนาดนั้นแม่เป็นไรนะเชื่อเอาละครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะน้องวีวันนี้อะไรหมดเวลาครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าอะไรเอ่ยลูกได้แค่ไก่แก่นั่นแหละต้องฟิล์มหรอคะหนูเขียนว่าไก่แก่แม่ป่าไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องคือไก่แก่แม่ปลาช่อนครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพี่ฟิล์มเนี่ยตอบไม่หมดนะตอบได้แค่2ตัวใช่ไหมลูกใช่เดี๋ยวพ่อถามหน่อยพี่ฟิล์มเห็นภาพอะไรบ้างไก่กับคำว่าแก่แล้วก็แม่กับเด็กแล้วก็ปลาช่อนก็ตอบได้ก็คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือไก่แก่แม่ปลาช่อนน้องฟิล์มปลาอย่างเดียวไม่ถูกนะครับต้องมีปลาช่อนด้วยค่ะเย้ไม่ถูกค่ะก็คือฟิล์มไม่เคยเจอสุภาษิตคำนี้ก็เลยไม่รู้หนูก็ว่าแบบปลาธรรมดาแล้วรู้ไหมสุภาษิตคำว่าไก่แก่แม่ปลาช่อนหมายถึงอะไรไม่รู้ใช่ไหมครับก็คือผู้หญิงอายุเยอะเล่ห์เหลี่ยมสูงแนวพราวไงนะไก่แก่แม่ปลาช่อนหนูก็นึกว่าปลาดุกไก่แก่แม่ปลาดุกมาเดี๋ยวเรามาดูภาพที่3กันเลยนะครับกดแล้วเฮ้ยเริ่มครับผมเพราะว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านเขาตอบถูกไป2ข้อแล้วนะข้อที่3นี่น่าจะตอบถูกด้วยนะครับใช่เปล่าไม่รู้นะอะไรเนี่ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วน้องพี่เสร็จแล้วเหรอคะได้ๆหมดเวลาครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าพี่ฟิล์มตอบว่าอะไรนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าเงาตามตัวน้องฟิล์มตอบว่าเงาตามคนแม่เงาตามกายเงาตามกายพี่ตอบว่าอะไรขออีกทีนึงเงาตามตัวน้องพี่ตอบว่าเงาตามคนเงาตามคนแม่ตอบว่าเงาตามกายไม่มีใครเหมือนกันเลยอ่ะขอเฉลยเดี๋ยวนี้พี่การ์ดมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำเฉลยของเรานะครับเลือกละเลยตามตัวเห็นอะไรดีกว่าเงาตามตัวครับผมเฉลยนะครับนั่นก็คือเงาตามตัวนะครับพี่ฟิล์มถูกแม่กับน้องฟิล์มผิดน้อยน้อยสุดอีกแล้วแล้วแม่รู้ไหมคำว่าเงาตามตัวในสุภาษิตไทยแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะก็ไปไหนไปด้วยไงเดินเป็นเงาตามตัวใช่ไหมครับผมนะง่ายๆนะครับเอาละครับผมตอนนี้นะครับแม่น่าจะตอบถูกทุกข้อนะแต่ทำไมแม่เป็นคนอย่างนี้เงาตามกายเหมือนมันกดดันไงไอ้30วิไงครับผมมาข้าวต่อไปเลยครับข้าวต่อไปนะคะกดแล้วเริ่มครับเงียบครับเงียบ
ตอนนี้แล้วเวลาก็ขยับเข้ามาทุกทีแล้วนะครับพี่เบมตอบเสร็จหรือยังลูกเสร็จแล้ว30วินี่เหมือนนานไปครั้งหน้าต้อง10วิไม่ๆๆ มันกดดันครับผมน้องๆทางบ้านนะที่ดูอยู่ตอนนี้นะตอบกันเร็วๆเลยนะจ๊ะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะหมดเวลาครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูคำตอบของพี่ฟิล์มตอบว่าโง่เง่าเต่าตุ่นค่ะน้องฟิล์มตอบว่าโง่เง่าเต่าตุ่นค่ะแม่ตอบว่าโง่เง่าเต่าตุ่นครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือโง่เง่าเต่าตุ่นนะครับผมถูกทุกคนเลยนะครับที่จริงอ่ะหนูจะเขียนว่าโง่เง่าเต่าต้อยฟิล์มก็โง่เง่าเต่าเม่นเที่ยวมองเป็นเม่นนะมองไกลๆอ่ะครับผมนะรู้ไหมว่าสุภาษิตไทยคำว่าโง่เง่าเต่าตุ่นแปลว่าอะไรไม่รู้ค่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้คำแปลก็คือโง่เหลือเกินนะไม่ใช่โง่เลยโง่ทั้งเต่าทั้งเต่าทั้งตุ่นเลยนะครับเอาละครับผมตอนนี้นะผ่านมาแล้วนะครับทั้งหมด4ภาพนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพที่5กันต่อเลยนะครับกดแล้วนะคะโอ้โหภาพที่5ครับผมเริ่มครับเงียบเงียบเงียบพี่ปิ่นเงียบนะครับผมปิดๆกันหน่อยนะครับมีชำเลืองกันด้วยนะฮะเสร็จแล้วค่ะเฮ้ยไวขนาดนั้นเลยเหรอแม่ที่อย่างเงี้ยเก่งแยกไม่ออกว่าตัวไหนคืออะไรอ่ะแม่ที่เมื่อกี้นี่เงาตามกายเอาละครับใกล้หมดเวลาแล้วนะจ๊ะน้องๆไม่รีบตอบกันด้วยนะครับน้องๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับพร้อมนะหมดเวลาแล้วนะครับหมดเวลาครับผมเริ่มจากแม่ก่อนดีกว่าตอนนี้แม่ตอบว่าจับแพะชนแกะจับแพะชนแกะน้องฟิลตอบว่าจับแกะชนแกะ อันนี้ฟิลโกนหรืออยากเห็นจับแกะชนแกะแกงไม่ออกอันไหนแกะอันไหนแพะแกะอันนี้น่าจะแกะอันนี้น่าจะแพะพี่ฟิลตอบว่าจับแพะชนแกะเดี๋ยวเรามาดูคำเฉลยกันนะครับจะมีรูปเป็นจับแล้วก็มีรูปแพะนะครับใช่แล้วก็เป็นรูปรถชนกันนะครับรูปแกะนะครับน้องฟิลสับสนระหว่างแพะกับแกะใช่ฟิลก็สับสนแหละพี่ฟิลน้องฟิลรู้ไหมครับคำสุภาษิตคำว่าจับแพะชนแกะคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมก็คือเอาทางโน้นมาใช้ทางนี้นะครับแล้วก็แบบมันเหมือนจับแพะชนแกะเอาโน้นมาใส่อันนี้เอานี่มาใส่มาใช่มันวนไปวนมานะครับนั่นก็คือจับแพะชนแกะครับผมค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพที่6กันเลยครับผมจับแกะเสร็จแล้วนะคะน้องๆทางบ้านที่ดูอยู่นะครับก็ตอบกันด้วยนะจ๊ะว่าภาพที่6เนี่ยคือภาพอะไรนะครับเรียบร้อยค่ะเอาละครับใกล้จะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะพร้อมกันนะครับผมหมดเวลาครับผมค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากพี่ฟิล์มก่อนพี่ฟิล์มตอบว่าชกชิงวิ่งราวชกชิงวิ่งราวแม่น้องฟิล์มครับน้องฟิล์มตอบว่าอะไรครับชกชิงวิ่งตาชกชิงวิ่งตาคืออะไรตาพายแล้วแม่ตอบว่าชกชิงวิ่งราวค่ะอ้าวมันต้องมีเสื้อดูคำเฉลยกันนะครับก็จะมีเป็นภาพงูงูฉกนะครับแล้วก็มีคำว่าชิงชิงนะครับแล้วก็เป็นภาพวิ่งแล้วก็เป็นราวตากผ้าใช่ไหมก็คือฉกชิงวิ่งราวนะครับผมสุภาษิตคำนี้นะครับหมายความว่าแย่งของคนอื่นหรือเวลาเขาบอกว่าวิ่งราวเห็นไหมฉกชิงวิ่งราวประมาณนี้นะครับคล้ายขโมยครับน้องฟิวก็ผิดไปแล้วนะครับแม่พี่ฟิวได้คะแนนนะจ๊ะก็เห็นตากผ้าอยู่อ่ะมันก็แบบน่าจะมีราวตักผ้าแค่อันเดียวมันคล้องจองตรงไหนสุภาษิตไทยเพี้ยนมันชอบชิงวิ่งตาเขาจะไล่ออกจากประเทศนะครับผมมาภาพต่อไปเลยครับพี่ฟิลค่ะปวดหัวแล้วนะเพราะว่าน้องทางบ้านตอบถูกคนมองเลยเดือนเลยน้องฟิลคนเดียวนี่แหละแต่พ่อให้อภัยนะเพราะว่าใน3คนในน้องฟิลดูน้อยที่สุดนะครับภาพนี้ถ้าจะแยกแล้วนะครับผมจงตัวนะครับสี่พยางค์นะจ๊ะเอาละสี่น้องฟิลปิดหน่อยแม่เสร็จแล้วปิดฝั่งนู้นเลยค่ะครับผมตื้อเพราะผมตอนนี้ตื้อเอาละครับผมจะหมดเวลาแล้วนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้น้องๆทางบ้านตอบถูกกันหมดแล้วนะฮะหมดเวลาจ้าให้แม่ตอบก่อนไหมให้แม่ตอบก่อนก็ได้แม่ตอบว่ากิ่งทองใบหยกค่ะครับผมนั่นไงYeah.
บใบไม้ร่วงทองใบเขียวแบบให้มันดูซับซ้อนมันก็ดูไม่ใช่อ่ะไม่เห็นพี่ฟิล์มมันมีกิ่งเห็นไหมพี่ฟิล์มก็เห็นแต่มันแบบไม่มีใบด้วยฟิล์มเอาแค่ต้นไงก็มีกิ่งมีทองแล้วก็มีใบแล้วก็มีหยกกิ่งทองใบหยกคือตรงตัวมากเลยนะพวกเตยกับคิดเยอะไปแล้วแบบใบทองใบเขียวไม่ได้คิดเยอะไม่คิดเลยเขียนตามตัวครับผมภาพนี้นั่นก็คือกิ่งทองใบหยกนะครับแม่ถูกคนเดียวครับผมเนี่ยแล้วก็สุภาษิตคำว่ากิ่งทองใบหยกรู้ไหมว่าคืออะไรไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหมก็คือว่าเนื้อคู่ที่เหมาะสมเหมือนพ่อกับแม่แย่ดีแล้วที่เขียนต้นทองใบเขียว มาเดี๋ยวมาดูภาพต่อไปเลยนะฮะทำให้น้องๆทางบ้านเนี่ยรู้เลยว่าพี่ฟิล์มกับมาฟิล์มเนี่ยเป็นคนยังไงนะเป็นคนไม่คิดเยอะเริ่มครับผมไม่ค่ะคนแล้วภาพต่อไปเลยจ้ามีฟิล์มไฟด้วยฮะมีฟิล์มไฟมีฟิล์มไฟด้วยเหรอคะจะบอกว่าฟิล์มไฟโกงเหรอคะครับผมน้องๆทางบ้านนะที่ดูอยู่ตอนนี้นะรีบตอบกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนจบคลิปเรามาดูกันว่าน้องๆเนี่ยตอบได้คนละกี่ภาพนะครับแล้วก็พี่ฟิล์มฟิล์มแม่นะครับวันนี้นะใครช่วยแชมป์นะครับผมเอาละหมดเวลาแล้วนะจ๊ะเหมือนมันมีคำตอบให้ด้วยหมดเวลาครับผมอ่ะแม่ตอบว่าฉลาดเกมโกงค่ะฉลาดเกมโกงไหมฉลาดเกมโกงค่ะครับผมทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยนะครับนั่นก็คือฉลาดเกมโกงนะครับภายในภาพแรกคืออะไรครับพี่ฟิล์มก็จะเป็นหนังเรื่องฉลาดเกมโกงนะคะก็จะเป็นคน4คนที่ฉลาดครับผมแล้วก็ภาพที่2ครับเป็นเกมบายภาพที่3ก็คือ Go. ครับผมนั่นคําตอบของเรานะครับนั่นก็คือฉลาดเกมโกงครับผมแล้วพี่ฟิล์มรู้มั้ยคําว่าฉลาดเกมโกงสุภาษิตไทยเนี่ยคืออะไรก็เหมือนฉลาดแบบเราโกงคนอื่นใช่ใช่ครับนั่นก็คือฉลาดในทางทุจริตนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะจ๊ะนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มครับผมอะไรอ่ะติ๊กต็อกนะน้องๆทางบ้านที่ดูอยู่นะครับช่วยตอบด้วยนะครับอ๋ออันนี้สุภาษิตใช่ป่ะใช่ใช่ครับไม่รู้จริงนะเนี่ยมาหมดเวลาครับผมแม่ไม่ตอบเดี๋ยวมาถามแม่ตอนนี้นะครับทุกคนหมดเวลานะครับแม่ตอบว่าแม่ไม่ตอบเอาจริงๆเนี่ยแม่น้องฟิลตอบว่าชักทองขาวพี่ฟิล์มตอบว่าชักทองขาวครับผมนะชักเหรออันนี้คือภาพนะครับในภาพเนี่ยมีชักแล้วก็มีทองขาวนะครับถูกไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือชักทองขาววันนี้ส่วนใหญ่เขาจะตอบว่ายกธงขาวแต่ในสุภาษิตไทยเขาเขียนไว้ว่าชักธงขาวนะครับแบบชักหรือยอมแพ้นั่นเองนะครับผมนะฮะเอาละครับตอนนี้ผ่านไปแล้ว9ภาพนะครับน้องๆทางบ้านนะครับตอบได้กี่ภาพก็เม้นกันไว้ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราดูว่าวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่ใครตอบได้เยอะที่สุดและน้อยที่สุดนะครับคนที่ตอบถูกน้อยที่สุดจะโดนนำโทษด้วยกันทาแป้งพี่น้องฟิวไม่ยอมนับเลยแม่หนูผิดแค่2ครั้งก็แปลว่าหนูได้7คะแนน1 23 4อ้าวแม่เราผิดเท่ากันเหรอแม่พี่ฟิล์มเนี่ยเท่ากันเจ๊ไม่ต้องนับแล้วหนูลง4เองอ่ะใช่ครับผมแม่ตอบถูก7นะครับผิด2นะพี่ฟิล์มตอบถูก7นะครับผิด2น้องฟิวนะครับตอบถูก4นะครับผิด5นะครับเย้ได้คะแนนดีครับยังค่ะ2 1ก่อนค่ะอ้าวแม่จัดการไปนะครับโดนหนูแพ้เลยอ่ะดูคำตอบที่เขาตอบแต่ละอย่างดิเราแพ้คนแก่กับแก่ชนเอาละครับผมพี่ฟิล์มพี่ฟิล์มทำต้นน้องฟิล์มเลยนะครับนี่คือกำลังนั่งอ่านไอ้คำที่เขาเขียนใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะครับร้องครับผมโอ้โหเต็มๆไปเลยนะครับน้องฟิล์มนะท่าเนียงท่าเนียงท่าเนียงเสือด้านลอยนิดนึงวันนี้นะครับพวกเรามาถ่ายภาพคำสุภาษิตไทยนะครับทั้งหมด9ภาพนะครับแล้วน้องๆทางบ้านนะฮะถ่ายได้กี่ภาพเอ่ยก็เม้นกันไปด้วยนะครับส่วนพี่ฟิล์มน้องฟิล์มแม่นะครับก็อย่างที่เห็นเลยนะน้องฟิล์มถ่ายได้น้อยที่สุดนะเพราะว่าอายุน่าจะน้อยที่สุดแต่ก็คงจะจำบิดนานนะครับถ่ายนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะพวกเราสร้างสีสันความสนุกนะครับแล้วก็มีสาระด้วยนะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราแฮปปี้ชาแนลนะครับขอลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย